ดีครับพบกับผมโรชโนนะครับกับรายการ UCL Live นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับฤดูกาล2022ถึง2023ครับก็กลับเข้ามาสู่การแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกันอีกครั้งหนึ่งนะพร้อมกับรับวันวาเลนไทน์พอดี14กุมภาพันธ์2566นะครับก็หายไปนานครับหายไปนานมากๆปาไป2เดือนกว่าจะ3เดือนอยู่แล้วนะครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าผมก็เริ่มลืมไปแล้วนะเพื่อนพอดีไล่ฟีดเจอแล้วเพื่อนว่ามันมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพอดีอ๋อยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลับมาแล้วดิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งนึงเลยครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมนัดแรกนะครับมีใครเจอใครบ้างมาทวนความจำกันอีกสักนิดนึงครับเริ่มจากคู่แรกเลยครับปารีสแซงต์แชร์กแมงจะกลับไปเบอร์นิคนะครับแล้วตามด้วยเอซิมิลานกับฮอนนามอสเปอร์นะครับแล้วก็คาปุชกับเบนฟิก้านะครับโบสเซดอร์บุนกับเชลซีโอ้โหแล้วก็ลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดนะครับไอแดฟแฟร์เฟิร์ตกับนาโปลีแล้วก็อาเบลักติกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อินเตอร์กับปอร์โตนะครับก็เริ่มจากคู่แรกเลยครับปารีสแซงต์แชร์กแมงกลับไปในมือหนึ่งคู่นี้มันแน่นอนครับพอเดินเร็วยังไงก็มันแน่นอนเพราะว่าเฟสเชก็ตัวลูกค่อนข้างจะครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเนย์มาร์นะครับเมสซี่นะครับเอ็มบัปเป้นะครับและยังรวมถึงตัวอื่นอีกมากมายที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่ว่าแอบปิดทองหลังพระครับเล่นดีอยู่หลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาเดียลาบีโออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่าวะเอาหน้าใหญ่ไปยูเว่แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่เบสเชตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครับนั่นแหละแล้วก็มีจารุจิตและดารุมาเป็นโกนะครับแล้วก็ส่วนทางฝั่งของไบเยอร์มิวนิกตอนนี้ได้โกใหม่มาครับเป็นยานซองเมอร์นะครับเนย์เออร์ก็มาเดินไนเออร์ก็ดูแล้วอีกไม่นานคงได้ย้ายทีมนะครับน่าจะถูกดอกเป็นสำรองเรื่อยๆนะครับไม่ได้เป็นตัวจริงเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีซาดิโอมาเน่นะครับโอมันมูลเลอร์ก็ยังอยู่โอ้โหเขาเรียกว่าตัวค่อนข้างจะครบเครื่องดวลกันน่าจะสนุกแน่นอนนะครับคู่นี้ก่อนคู่ต่อไปครับเอซิมิลานกับฮอนนามอนสเปอร์โอลิเวียชิรูครับจะได้เจอคู่ปรับเก่าตัวเองเพราะว่าตัวเองเคยอยู่อาร์เซนอลเคยอยู่เชลซีแล้วสเปอร์ก็เป็นคู่ปรับแต่สเปอร์ก็มีควันไปผมก็รู้ใต้ลูกของเอซีมิลานเพราะว่าตัวเองคุมยูเว่ไปคุมอินเตอร์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเกมนี้มันแน่นอนนะครับเอซีมิลานกับสเปอร์นะแล้วก็พูดต่อไปครับคาบุสกับเบนฟิก้าคู่นี้เบนฟิก้าน่าจะสบายแต่อย่าลืมว่าคาบุสโอ้โหแสบมากๆรอบแบ่งกลุ่มชนะ3เกมแรกด้วยนะครับเก็บไปก่อน9คะแนนไปเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเบนฟิก้าไม่ง่ายแน่ถึงแม้ว่าภาพรวมแล้วอาจจะดูแบบเบนฟิก้าดูเป็นต่ออาจจะดูเหนือกว่าแต่คาบุสน่าจะสู้ไม่ได้ไม่แน่ครับต้องรอดูต่อมุ่งกับเชลซีคู่นี้ก็สนุกครับเพราะเชลซีมีนักเตะที่เคยเป็นนักเตะของดอร์มุนด์ก็คือคริสเตียนบูลิสิตใช่มั้ยครับแล้วก็เปียร์แอมเบริกโอบาเมยองก็เคยอยู่ดอร์มุนด์มาก่อนนะครับน่าจะได้เจอทีมเก่าแน่นอนนะครับถ้าไม่เจ็บซะก่อนนะได้เจอแน่นอนหรือไม่ใช่ยินดีแบบย้ายทีมดื้อๆคงไม่ย้ายไม่ทันแล้วนะเพราะว่าเข้ากลุ่มมาไปแล้วไม่ให้ย้ายแล้วนะครับวันนั้นได้เจอแน่นอนนะครับทีมเก่าส่วนบักมุนเมียเตะใครเชลซีบ้างไม่นะแต่สนุกแน่เพราะว่าเป็นทีมที่เขาเรียกว่าเป็นทีมที่เล่นได้แบบค่อนข้างจะลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูแล้วก็การบุญนะครับลุกรับถนัดคือไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบลุกเต็มสูงใส่เต็มที่รับก็รับโอ้โหโคตรแน่นมันไม่ได้ขนาดนั้นคือแบบเป็นเล่นแบบกลางๆเดี๋ยวคือกึ่งรับกึ่งลุกเล่นได้ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรไม่สุดตักเขาเรียกว่าสูสีแน่นอนคู่นี้เนี่ยต่อไปเป็นลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดนะครับก็คู่นี้ลิเวอร์พูลเจอลิเวอร์พูลช่วงหลังชนะลิเวอร์พูลตลอดเลยนะครับเดี๋ยวดูลิเวอร์พูลจะล้างแค้นลิเวอร์พูลได้ไหมนะครับเดี๋ยวดูกันแน่นอนนะครับเจอกันขอบจะได้ดวลกับคาร์โลเชลติอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่านี่เล่นเย่าเยือนเล่นที่แอนฟิลด์แล้วก็เกมที่2เล่นที่ซานดิเอโกเบอร์นาบิลนะครับเดี๋ยวได้ดูกันเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นการแข่งขันกับนาโปลีไอ้ทางแข่งขันกับนาโปลีน่าจะผ่านได้แต่ก็ไม่ง่ายเพราะแข่งขันเองก็ฟอร์มดีนะครับในบูเดลิก้าเยอรมันก็ไม่ได้เป็นหมูให้เชื่ออย่างที่เห็นกันนะครับก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นหลังๆก็ค่อนข้างจะสมดุลนะลุกก็ดีรับก็ไม่ได้แย่ถึงแม้จะไม่ชนะอย่างนั้นก็เสมอได้เลยก็คือค่อนข้างจะเก็บคะแนนได้เรื่อยๆสำหรับอาจารย์แฟร์เฟิร์ตในโบเดลิก้าเยอรมันนะครับส่วนนาโปลีก็ใกล้จะได้แชมป์เกาโชเต็มทีแล้วครับเพราะว่ายิ่งเล่นคะแนนยิ่งห่างรองจ่าฝูงขึ้นเรื่อยๆ
ดูแล้วยังไงแชมป์คงไม่พลาดแน่นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเจอกันแล้วจะสนุกขนาดไหนนะครับต่อไปเป็นแลปซิกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแลปซิกได้เล่นในบ้านก่อนแต่ก็ใช้วาจาง่ายแมนเชสเตอร์ผมก็แข็งอยู่นะครับแล้วก็ไอ้คุณครูก็ไม่อยู่แลปซิกแล้วด้วยนะครับใช่เพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องอาศัยทีมเวิร์คล้นๆอย่างแมนเชสเตอร์ดูแล้วน่าจะสนุกแน่ครับแล้วก็เมนซิตี้ก็ยังคงมีเออร์ลิงเบลคานแรงคอยครับผมประตูล่าตะข่ายเหมือนเดิมนะครับดูแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าเกมนี้ยังไงถ้าแลกกันทีต่อทีผมว่ามันแล้วก็สุดท้ายปิดไปที่อินเตอร์กับปอร์โตนะครับโอ้โหก็ดูแล้วน่าจะมันแน่นอนนะก็มันคาดเดาลำบากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าอินเตอร์จะผ่านปอร์โตง่ายๆนะครับก็ดูแล้วยังไงก็ต้องรอลุ้นกันนะครับทุกคู่8คู่ของยูไนเต็ดเชลซีรอบที่ผมเป็นผู้ท้ายรอบน็อกเอาท์นัดแรกเตะกันเดือนกุมภาพันธ์อันที่2เตะกันต้นเดือนมีนาคมนะครับยังไงก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับผมโอชโนได้ใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการยูเซลแล้วสำหรับวันนี้ไม่ขออะไรมากครับท้ายรายการขอแค่กดซับสไครป์กดไลค์กดซับสไครป์ให้โอชโนด้วยนะ TOECHANADL นะครับUCL Lab ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ